สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับกับผู้จัดการร้านธนาอลัยยนต์ครับธนาอลัยยนต์นะครับอยู่ที่ซอย6นะครับเชียงกงบางพีกม12นะครับขายอะไรเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับที่อยู่ที่ซอย6ใช่ครับนะครับอยู่ที่ซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับที่ซอยอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ธนันครับไม่ใช่ธนันนะครับอะไรก็ร้านอื่นก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่คือเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีหลากหลาย BM Volvo Benz ใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีนะครับคือหลากหลายหลายยี่ห้อแต่ว่าที่ร้านธนันอลัยยนต์นี่ก็คือมียี่ห้อเดียวคือ Mercedes Benz ยี่ห้ออื่นโง่เลยแรงไปหมดเลยไม่ใช่ครับก็คือคือเราไม่ถนัดนะใช่ครับพูดตรงๆว่าเราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าในเรื่องของอะไรเบนที่เราทำกันมาเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับหมอเฉพาะโรคอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมฮะใช่ครับคือรักษาอะไรหรือว่าอะไรเสียต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมตรงเนี้ยเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือหาง่ายเลยเฉพาะจุดนะฮะก็คือหาง่ายเดินเข้ามาก็คือมีแต่อะไรเบนซ์อย่างเดียวตรงนี้นะครับที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับซอย6นี่ก็ในเรื่องของที่ออกเทปไปก็นะครับมีผลกลับมาบ้างไหมครับก็มีเยอะนะครับผมทั้งโทรมาแล้วก็ติดต่อมาโอ้โหนี่นะครับผลของการที่ลูกค้าก็บอกว่าได้ความรู้เหมือนกันนะฮะบางทีการซื้อของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสิ่งที่เราไม่รู้ก็ไม่ได้นะตอนนี้ใช่ต้องมีเทคนิคในการเลือกอย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคือเทคนิคในการเลือกเทคนิคในการที่ว่าดูของนะครับในเรื่องของการรับประกันอะไรสินค้าในเรื่องของการที่ว่ามีการตกลงกันนะครับกลายเป็นผู้ค้านะครับแล้วก็อาจจะเจ้าของมาซื้อเองก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าช่างมาซื้อเองก็ดีครับก็จะได้เลือกได้มั่นใจแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องให้ค่าสีน้ำใจเขานิดนึงเราใช้คำว่าค่าน้ำมันหรือค่าสีน้ำใจเขาดีกว่าตรงนี้นะครับก็ช่างนะครับเพื่อนช่างเราบางทีก็ต้องเดินทางต้องอะไรมาเสียเวลานะครับบางทีทำอยู่ที่บริษัทที่อู่เนี่ยมันก็มีรายได้ของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอุตส่าห์วิ่งมาซื้อให้เราก็ต้องมีค่าสีน้ำใจให้ช่างกับบ้านนะครับตรงนี้ไม่ได้มาบวกกับที่ร้านนะไม่นั่นคือช่างเขาบวกเองช่างเขาบวกเองเขาเลยนะครับตรงนี้ไม่มีการมีการเผื่อไว้ที่นี่ไม่มีนะเผื่อให้ช่างเผื่อแล้วไม่มีนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะถ้าเกิดยังไงท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับหาผู้จัดการบัญชานะครับชื่อคุณบัญชานะครับเป็นผู้จัดการที่ร้านธนันอลัยยนต์นะครับตรงนี้ก็โทรมาสั่งก็ได้นะครับว่าตัวนี้มีไหมหรือว่าให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเขามาเอาหรือว่าให้เด็กเขามารับนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตกลงในการที่ว่ารับประกันกันสินค้ามาดูของดีกว่าครับถ้าใจดีก็มาดูกันเลยมาเลือกกันเลยเพราะว่ามีหลากหลายเยอะมากในร้านนี้เพราะว่าท่านผู้ชมถ้ามาเองเนี่ยมันก็จะได้จบเลยทีเดียวใช่ครับนะครับตัดสินใจได้เลยครับตัดสินใจได้เลยเลือกได้เลยว่าท่านต้องการแบบไหนประเภทไหนชุดแต่ง AMG หรือบาบัสนะครับจะเป็นแม็กเป็นอะไรก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับมีขายหมดกระจงกระจังหน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มทั้งร้านด้วยเบนซ์แต่เบนซ์อย่างเดียวครับทั้งหมดเลยครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมได้ประโยชน์กลับไปด้วยที่เรามาออกรายการตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ของดีราคาถูกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยครับผมครับวันนี้ผู้จัดการเอานะตัวไฟที่กำลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพในการในความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับของคนขับนะครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแต่กลับไปในเรื่องของกฎหมายนะครับก็มีผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับพ.ร.บ.จราจรนะครับพ.ร.บ.ในเรื่องของขนส่งนะครับตรงนี้ที่เป็นกฎหมายของขนส่งเขาก็บังคับอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้กับคนที่ไปติดเองไม่ใช่มาจากโรงงานใช่ถูกไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถเรานะครับในปีที่ผลิตไม่มีไฟนะครับตอนนี้ไฟคือเขาเรียกไฟเดย์ไลท์เดย์ไลท์ครับนะครับเดย์ไลท์หรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน LED ครับนะครับตรงนี้ก็จะเกิดว่าไปติดเองอะไรเองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาจับนะครับอันนี้คือผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นรถที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานนะรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี2000
6 2007 2008อะไรขึ้นมาใช่นะครับพวกนี้ก็จะมีติดมาแทบหมดทุกคันทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคนขับแล้วก็รถยนต์แล้วก็เกิดรถอุบัติเหตุนะครับในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรใช่ครับตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่สว่างอยู่ครับนะครับเพราะว่า1และในการมองนะครับเวลาที่เรามองกระจกหลังเราจะเห็นว่ารถคันนี้กำลังแซงขวามาครับหรือว่าเราวิ่งอยู่ขวาแล้วรถคันนี้กำลังมาจี้ตูดเราเราก็สมควรที่จะหลบให้เขาข้างหน้าโล่งหมดนะครับก็สมควรจะหลบซ้ายเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากครับแต่ถ้าเป็นรถที่กระจกทึบหรือตู้อย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นรถข้างหลังใช่ถูกไหมฮะตรงนี้กระจกข้างก็จะมองเห็นไฟตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับเราก็จะรู้เลยว่ามีรถมาหรือว่าเวลาถ้าเกิดว่ารถที่มีไฟเดลไลท์ที่ออกจากซอยมาหรือว่ากำลังจะสวนทางมานะครับเป็นรถเลนที่สวนกันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นเพราะว่ากะระยะได้ถูกและชัดเจนถูกไหมครับถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นไฟลีลีนะเพื่อการนะแต่ไม่มีไฟลีลีแดงแดงใช้ไอ้ตัว H7อะไรพวกนี้55วัตต์ใช่ครับนะครับเป็นหลอดไวเฉยว่าคือทำให้เห็นแสงสว่างเฉยกะระยะไม่ถูกนะครับในเวลากลางวันตรงนี้หรือว่าบางทีเปิดไฟหลีไฟอะไรไว้ก็ยังมองไม่เห็นก็ชัดยิ่งกลางคืนก็ยิ่งไฟแดงแดงบางทีเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกมอไซค์นะครับใหญ่ๆนะครับมอไซค์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดูกตีเป็น BM ฮาร์เลย์นะครับบางยี่ห้อบางค่ายมีไฟ2ดวงแล้วใหญ่ด้วยเหมือนกับรถยนต์เลยนี่แหละครับต้องบอกว่าอันตรายมากๆเกี่ยวกับความปลอดภัยตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาสำหรับค่ายรถต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาดีไซน์มาถูกแล้วนะครับเพื่อเพิ่มในความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการอุบัติเหตุได้จริงๆนะครับตรงนี้ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่ว่าหลอดขาดหรือเสียไปข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับว่าอย่าไปอย่าคิดว่าเออมันข้างเดียวมันคงไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอาจจะมันดับไปแค่ไม่กี่ดวงก็ช่างมันจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งดวงถูกไหมใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งดวงครับเพราะว่าข้างในมันเป็น LED เป็นหลอดไฟเม็ดเล็กๆเล็กๆเต็มเลยนะครับก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ของไฟของระบบไฟนะครับตรงนี้ก็มันจะมีอยู่หลากหลายหลายรุ่นเลยนะครับเอาเพื่อการมาให้เพียบเลยนะครับตรงนี้ไอ้นี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมั้งใช่ครับจะเป็นใช่ครับมีเป็นรุ่นแบบตรงเป็นไฟตรงแล้วนี่จะเป็นรุ่นอันนี้เขาจะไฟไนกี้นะครับเขาเรียกไฟไนกี้ไฟไนกี้นะครับที่ชาวบ้านเรียกกันเขาเรียกไฟไนกี้หรือไฟถูกอะไรตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเก่ากว่าใช่ไหมครับจะเป็นตัวเก่ากว่านี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไฟพวกนี้นะครับเวลาที่เสียทิ้งนะครับก็ต้องยกทั้งชุดเปลี่ยนนะครับมันจะขาดไปหลอด2หลอด3หลอดนะถ้าเป็นรถบางยี่ห้อท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับต้องขาดหลอด2หลอดไอไฟที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ก็ยังใช้ได้ถ้าไม่มีไฟโชว์หน้าปัดนะแต่เบ้นไม่ได้นะครับครับจะมีไฟแลมป์โชว์ที่หน้าปัดเลยฮะครับก็จะเป็นไฟโชว์หน้าปัดที่เป็นหลอดพระอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์เลยแล้วมันจะรำคาญลูกตาก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนใช่นะครับตรงนี้ก็ในการเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะแยกขายถูกไหมผู้การแยกขายทั้งชุดครับนะฮะเริ่มแยกขายพลาสติกนะฮะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นตัวเดย์ไลท์ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกขายนะครับจะเป็นแยกขายก็ในเรื่องของราคาเอาราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวการเลือกดูนี่ไม่ยากหรอกตรงนี้นะตรงนี้พี่หมอมีเทคนิคในการเลือกดูอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่า
ป็นที่เชียงกงทั้งขายทั้งอันเลยถูกไหมใช่ครับมันจะแยกขายถ้าเป็นที่ศูนย์มาก็จะแยกขายว่าชิ้นนี้นะฮะพลาสติกนะครับพลาสติกยึดไฟเดียไลท์นะครับกี่ตังค์ไฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้ราคาที่บริการก็น่าจะพอรู้มั้งพอรู้นะครับของพลาสติกนี่ประมาณสักกี่ตังค์ครับถ้าแยกถ้าแยกครับพลาสติกตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับเกือบ 2,000 บาทครับเกือบ 2,000 บาทนี่คือ 1,000 กว่าบาทดิเพราะงั้นก็ผมถือว่าเฉลี่ยครับผมอ่าถือเฉลี่ยส่วนที่ว่ามีส่วนต่างนิดหน่อยฮะก็ตีไว้ 2,000 บาทถ้าเบิกใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ 8,000 บาทตัวนึงก็ 10,000 นี่คือถือเฉลี่ยประมาณ 10,000 10,000 นิดหน่อยค่าแว่นค่าอะไรด้วยครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000นะครับอันนี้คือขายรวมกันหมดเลยใช่แล้วก็สิ่งทั้งนี้ก็สภาพดีๆนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ราคารวมเลยใช่นะครับคือได้ทั้งพลาสติกได้ทั้งเดียร์ไลท์ครับผมนะครับรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับที่สภาพดีๆไม่มีกรอบแตกตรงนี้นะครับก็เพื่อการขายอยู่ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทก็ไม่เป็นไรครับก็มาจากพี่หมอจากรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับก็มาหาผู้จัดการเขาอาจจะได้ค่าน้ำมันกลับไปบ้างครับตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเราก็คุยกันได้ตกลงกันได้นะครับต่อรองกันได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทั้งแยกทั้ง2ชิ้นเลยก็คือ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละถ้าแยกชิ้นก็แพงกว่ากันเท่าตัวนะแพงกว่าเท่าตัวแล้วก็มีการรับประกันให้เหมือนเดิมครับ7วันครับผม7วันนะครับใส่ตัวนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก20นาทีก็เก่งแล้วนะประมาณ20นาทีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้มันจะติดหมดทีนี้ในการเลือกซื้อนะครับก็ต้องดูรอยใช่ไหมเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันจะติดอยู่กับกันชนหน้าเป็นสิ่งที่ต้องกระทะก็คือชนนะครับชนทีนี้ต้องดูพวกนะฮะพวกกิฟต์ล็อกพวกอะไรพวกนี้มีการตอกแตกร้าวไหมนะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็มีรอยหักรอยอะไรหรือเปล่านะครับเบ้าล็อกนะครับอันนี้ก็คือถือว่ายังนิ่มๆอยู่เลยครับยังสภาพดีนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็ต้องดูด้วยต้องมีฝาปิดมานะครับมีฝาปิดมีสกรูยึดมานะครับฝาปิดด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะคงต้องดมอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามีไฟอยู่นะครับก็ต้องดมที่ปักตรงนี้นะครับดมดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าไม่มีกลิ่นอันนี้ก็แล้วก็ตัวขาล็อกนะครับขาล็อกตัวท้ายด้านท้ายนะครับก็ต้องไม่หักนะครับอันนี้ต้องไม่หักครับคลิปล็อกพลาสติกเพราะพวกนี้มันจะกรอบแตกร้าวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ได้ของเซฟตังไปอีกหลายพันบาทเลยนะครับพวกนี้ได้หลายพันบาทเลยหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังนะครับว่ามันเพิ่มความปลอดภัยให้กับนะครับให้กับคนขับให้ขับตัวให้ขับตัวรถให้กับคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับมันแตกต่างกับไอตัวสปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี้เป็น W221นะครับตัว S Card นะเป็นตัว S Card เป็นลิฟต์เราเปลี่ยนโฉมเป็นลิฟต์เหมือนกันคือคำว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยมันจะฉายออกมาเป็นรูปออกมาเลยนะครับคือการเห็นถนนการอะไรนี่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ดีแน่นอนแต่ถ้าสูงนี่เข้าตาแน่นอนนะตรงนี้เข้าตาแน่นอนแล้วก็ช่วยตัดสโนนะครับหิมะพูดเป็นภาษาอังกฤษหิมะนะครับช่วยตัดหิมะได้ดีนะครับได้ดีมากๆหรือหมอกลงหนามืดตื้อเลยตัวพวกสปอร์ตไลท์นี่จะพาให้ความสว่างโดยใช้แสงไฟที่พุ่งไปตรงๆเลยนะครับตรงนี้จะดีมากนะครับเห็นได้มาโชว์ตามนึงเลยอันนี้ก็จะเป็นปาซูก้าเลยครับตัวนี้เป็นบอดี้211รุ่น2นะอันนี้211ครับตัวอีคาร์ดใช่ครับอีคาร์ดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพุ่งตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่หมอก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็ถือว่าผู้ชมก็ได้ประโยชน์ไปนะครับได้มากหรือน้อยก็ยังได้ประโยชน์ไปนะครับกับการเลือกซื้อของมือ2นะครับถ้าเกิดไหวก็ซื้อมือ1ก็ดีนะครับครับเพราะว่าก็จบเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับรถหลายปีแล้วหรือว่าต้องการเซฟคอสก็มาที่ร้านธนันอรยนนะครับที่บางพีกม12ซอย6เท่านั้นครับคือของแท้นะครับอาทิตย์หน้าผู้จัดการจะจัดไว้ให้เราดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอาทิตย์หน้าครับ
หมดเวลาแห่งความสุขอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรครับก็อาทิตย์นึงเราต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการครับนะฮะตรงนี้ก็ในส่วนของสถานที่ถ่ายทำนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันท์นะคะมีปัญหาอยากจะปรึกษาหรืออยากจะเปลี่ยนนี่เลยกระจังหน้ารถเบนท์ก็เชิญได้นะศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันท์ของเราค่ะและอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับอะไหล่ของแท้ต้องที่นี่เลยนะคะกับธนันท์อะไหล่ยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นนะคะเป็นอะไหล่เชียงกงที่เดียวนะคะจำหน่ายเบนท์อย่างเดียวด้วยเน้นย้ำข้อมูลแน่นค่ะข้อมูลแน่นครับก็ถูกต้องแล้วครับที่เป็นอะไรที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ซอย6เท่านั้นที่เดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทโททาวออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสนะครับที่ศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันท์ของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้ำดื่ม RC นี่เลยค่ะนะครับน้ำดื่มรสโคล่าที่เป็นสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยนะครับตรงนี้ก็มีขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศแล้วนะครับไปดื่มกันได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านร้อนๆกระหายน้ำก็ดื่มได้เลยครับรับรองว่าชีวิตชีวาเด้งดึงขึ้นมาเด้งดึงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแว่นที่พี่หมอใส่อยู่ประจำนะครับจนติดตัวพี่หมอไปต้องบอกว่าจนแก่ดีกว่านะคือแว่นออกเล่นะครับแว่นออกเล่เป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกเหมือนกันนะครับนักกีฬาแชมป์โลกใส่กันทั่วโลกครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีของดีๆที่เอามาใส่ให้อีกอย่างนึงก็คือเสื้อใส่แล้วสบายใส่แล้วเย็นใส่แล้วนะฮะไม่ร้อนไม่งุนงิดเหงื่อไม่ออกเลยนะครับเป็นเนื้อผ้าที่ดีแล้วก็ไม่ได้ใส่แค่แบบออกกำลังกายหรือใส่สไตล์สปอร์ตเท่านั้นใส่เป็นแฟชั่นแบบนี้ก็เทพอีกแบบนะคะถือว่าเป็นการใส่สบายนี่ถือว่าภูมิใจและดีใจที่สุดละนะคะนะครับตรงนี้แล้วก็วันนี้เราก็หมดเวลาจริงๆครับค่ะนะก็พบกับรายการสปีดคาร์คลินิกได้ใหม่ครับทาง True Vision 691ช่องสปีดชาแนลนะครับถ้าเกิดชมไม่ทันอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะวันอาทิตย์ 5 ถึง 6 โมงเย็นนี้ชมไม่ทันค่ะก็ไม่เป็นไรครับนะยังมี Facebook ของเราอยู่ใช่แล้วนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะเป็นกำลังใจให้เรา2คนแล้วก็ทีมงานของเราที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับก็ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่พี่หมอบางทีแล้วไปนั่งที่ Speed Talk ก็ไปเจอพี่โบ๊ทพี่บอมนะครับอาจารย์เอกอาจารย์มิตรนะครับตรงนี้ก็ไปนั่งตอบกันที่ Speed Talk ก็โทรกันเข้าไปได้เลยครับพี่หมอก็ช่วงนี้ก็ไปบ่อยครับนะครับหรือว่าจะรอติดตามผลงานพี่หมอด้วยอ๋อนะคะก็นักแสดง ละครเรื่องนะครับขุนรองประหลัดชูก็อย่าลืมรอติดตามชมกันอดใจรออีกนิดนึงครับหลากลบไทยตรงนี้ต้องบอกว่าดังแล้วก็แข็งแกร่งมากๆค่ะนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับ 5-6 โมงเย็นวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ